True Gigatech Tech Pro บริการจาก True Gigatech Fiber สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Room Service News ครับวันนี้อยู่กับผมเคียวันตินภพนะครับมาเด็ดข่าวบันเทิงทั้งฝั่งไทยและฝั่งต่างประเทศกันนะครับไปเริ่มต้นข่าวแรกด้วยข่าวเตือนภัยกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นกับซุปตาร์ของเมืองไทยครับพี่อ้ําพัชราภานะครับล่าสุดออกมาเตือนภัยว่าอยู่ๆเนี่ยมีบริษัทขนส่งมาถึงหน้าบ้านแล้วก็เรียกเก็บเงินปลายทางจนทำให้แม่บ้านเนี่ยหลงเชื่อไปครับซุปตาร์ขององค์การบันเทิงอย่างคุณอ้ําพัชราภานะครับยังเกือบโดนหลอกเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยได้เคลื่อนไหวครับเตือนภัยใน Instagram ส่วนตัวนะครับกรณีมีพนักงานขนส่งมาส่งของแล้วก็เก็บเงินปลายทางยอด 1,000 กว่าบาทซึ่งเธอก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมเตือนภัยให้ฟังนะครับว่ามีพนักงานบริษัทขนส่งมาส่งของแล้วก็เก็บเงินปลายทางยอด 1,000 กว่าช่วงเดือนนี้มาบ่อยทำแบบนี้หลายครั้งแล้วและแม่บ้านเนี่ยก็เสียรู้ไป2ครั้งด้วยกันนะครับพอนึกว่าพี่อ้ําเป็นคนสั่งพอมาครั้งนี้ครับแม่บ้านรู้ทันนะครับเลยบอกคนส่งว่าเดี๋ยวขอไปถามคนในบ้านก่อนว่าใครสั่งแล้วพอกลับมาครับมอเตอร์ไซค์ก็บิดหายไปเลยจ้าใครที่โดนแบบนี้บ้างนะฮะพี่อ้ําก็ออกมาเตือนว่าระวังกันด้วยช่วงนี้มาบ่อยเหลือเกินซึ่งหลังจากที่แชร์โพสต์ไปครับด้านคนในวงการบันเทิงนะฮะแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับประเด็นนี้เป็นจำนวนมากเลยอาทิเบนซ์ปุญญาพรครับก็ออกมาคอมเมนต์ว่าคนสมัยนี้เอาทุกรูปแบบจริงๆส่วนกระแตอาสยามก็บอกว่าโอ้โหขอบคุณพี่อ้ําที่ช่วยแชร์แล้วก็ช่วยเตือนทุกคนมากเลยนะคะก็มาทุกรูปแบบจริงๆนะครับยังไงก็ต้องระวังกันด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งคนครับที่ไม่ค่อยห่างหายจากหน้าจอรวมถึงในโซเชียลเท่าไหร่นะครับสำหรับสาวมิกกี้ปรายาครับที่ล่าสุดออกมาเคลื่อนไหวใน Facebook ส่วนตัวนะครับเป็นการลงรูปคู่กับรถหรูคันใหม่ครับเป็นอีกหนึ่งสาวเก่งสุดๆนะครับสำหรับนางแบบและยูทูบเบอร์ชื่อดังสุดแซ่บครับมิกกี้ปรายาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเพิ่งจะประกาศเลิกรากับอดีตสามีอย่างพี่จานนี่ไปนะครับซึ่งก็ตอนนี้ครับมีภาพของเธอกับหนุ่มคนใหม่ออกมานะครับและเพราะเหตุนี้เนี่ยจึงทำให้มิวกี้โดนทัวลงยับเลยล่าสุดครับมิวกี้ปรายาได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความที่เขียนว่าได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตด้วยการซื้อรถหรูให้กับตัวเองพร้อมกับลงภาพกับหนุ่มคนสนิทผ่านทาง Facebook ของตัวเองครับโดยมีแคปชั่นนะครับเขียนว่าเลิกงามยามดีซื้อรถใหม่เริ่มสิ่งใหม่ๆขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะคะขอบคุณจากใจจริงๆค่ะขอบคุณที่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็ยังเข้าใจและอยู่ด้วยกันเสมอมาขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ต้องต่อสู้กับเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตเราต้องสู้ต่อแม้บางครั้งมันจะยากเย็นแค่ไหนและจงทำทุกอย่างให้ได้ด้วยตัวเองภาคภูมิใจในตัวเองเชื่อมั่นว่ามันจะมีสิ่งดีๆรอเราอยู่ข้างหน้าเรื่องเลวร้ายผ่านมาเพื่อให้เราจดจำเป็นบทเรียนและทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นถ้าเพื่อนๆท้อขอให้รู้ว่ายังมีมิวกี้ส่งกำลังใจให้อยู่ตรงนี้เสมอนะคะแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เปรี้ยวได้และนอกจากนี้ครับมิวกี้เนี่ยได้โพสต์ภาพคู่กับหนุ่มคนสนิทลงด้วยนะครับซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่ายินดีกับเธอที่มูฟออนได้แล้วครับเช่นแม่มูฟออนแล้วแววตาแม่มีความสุขมากค่ะเป็นยิ้มที่มีความสุขมากค่ะแม่หน้าคล้ายแม่มากค่ะคู่กันหน้าเหมือนกันมากขอให้แม่มีความสุขนะคะเรามีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันเพียบเลยนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มดีกว่าโอ้โหต้องบอกว่าอยู่ในวงการบันเทิงถึง10ปีด้วยกันครับสำหรับพี่แกงส้มธนทัศน์นะครับล่าสุดออกมาบอกว่ากำลังช่วยตัวที่ครอบครัวกว่า20ล้านบาทครับต้องยอมรับครับว่าแกงส้มธนทัศน์นะครับหรือว่าที่หลายคนรู้จักกันในชื่อของแกงส้มเดอะสตาร์เป็นหนุ่มคนหนึ่งที่เก่งมากๆนะฮะความสามารถร้องแล้วก็เต้นแล้วก็เล่นละครดีไม่แพ้ใครเลยล่าสุดครับขึ้นแท่นนั่งเป็นผู้บริหารค่ายเพลงนะฮะปั้นศิลปินเลือดใหม่ซึ่งวันนี้ครับเราได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับแกงส้มนะฮะจึงไม่พลาดที่จะพูดคุยถึงเรื่องราวในชีวิตและก็เรื่องงานของเจ้าตัวด้วยครับซึ่งแกงส้มเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้มาทำงานเรื่องหลังผมเริ่มทำมาเรื่อยๆแล้วก็ทำเพลงให้กับศิลปินทำเพลงละครเพลงซีรีส์ก็เริ่มมีงานแบบนี้เข้ามาเยอะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเด็กๆรุ่นใหม่ก็อยากทำเพลงมากขึ้นนะฮะเราก็ได้คอนเนคชั่นเพิ่มขึ้นก็ได้รับการแนะนำมาเยอะเหมือนกันนะครับผมจากหลายคนเลยก็บอกว่าเราทำอันนั้นได้เราทำอันนี้ได้นะฮะแล้วก็แกงส้มก็บอกว่าผมชอบทำงานกับเด็กรุ่นใหม่นะเพราะว่าเขาจะมีวิธีคิดอีกแบบนึงที่เราว้าวซึ่งนั่นเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เติมเต็มเราไปด้วยนะครับผมยังอยากอัปเดตเทรนด์แล้วก็ให้มุมมองอะไรผมมากขึ้นทำให้เหมือนผมเนี่ยได้มองย้อนกลับไปวันแรกที่เรามี energy แบบนี้แล้วมันเป็นความท้าทายกับตัวผมเองด้วย
นอกจากนี้ครับแกงส้มยังเผยถึงเรื่องของการเป็นเสาหลักในการดูแลครอบครัวนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยที่บ้านนี่ยังไม่หมดเลยคนอื่นชอบสงสัยว่าทำงานมา10ปีแล้วทำไมนี่ไม่หมดสักทีคือนี่เนี่ยมันประมาณ20กว่าล้านนะครับผมเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเป็นเจ้าของโรงพิมพ์แล้วก็พอยุคเปลี่ยนผ่านจากโรงพิมพ์เป็นอิงค์เจ็ตคนก็ไม่ค่อยทำหนังสือกันแล้วก็เลยโดนช่วงนั้นหนักมากนะครับซึ่งก่อนมาประกวด The Star 8เนี่ยก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีคุณแม่ก็พยายามสู้ให้มันไปได้นะครับแม่จะชอบคำว่าทุกอย่างปกติแต่พอผมออกจากบ้าน The Star ปุ๊บก็รู้เลยว่าทุกอย่างมันไม่ปกติก็ต้องนั่งคุยกับแม่และครอบครัวว่ามันยังไงมันมีอะไรบ้างก็วางแผนกันว่าค่อยๆไปเพราะว่าก็บอกว่าเป้าหมายผมเนี่ยไม่ใช่ปิดหนี้ให้เร็วที่สุดเป้าหมายผมคือปิดหนี้ไปทีละก้อนเพราะผมก็ต้องเอาเงินบางส่วนเนี่ยมาต่อยอดของเราด้วยเหมือนต้องแยกเป็น2ขาขาหนึ่งใช้หนี้อีกขาหนึ่งก็ต้องซื้อทรัพย์สินเก็บไว้ด้วยเผื่ออนาคตข้างหน้าเนี่ยมันกลายเป็นว่าอาจจะหมดหนี้ช้าหน่อยนะครับผมแต่วันนึงครับถึงมันหมดแล้วเราก็จะได้ทรัพย์สินที่เราค่อยๆสะสมมาเป็นของเราด้วยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยวันนี้ผมอาจจะหมดหนี้แต่ผมอาจจะไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยก็ได้เพราะหนี้บางก้อนเนี่ยเราค่อยๆใส่ไปได้ประจวบเหมาะกับวัยที่เรากำลังหาความมั่นคงในชีวิตครับผมก็เลยเป็นเสาหลักใช้หนี้คนเดียวหมดเลยส่วนคุณพ่อท่านก็ทำงานหาเงินมาก็ดูแลในบ้านนะครับก้อนหนี้เนี่ยจะเป็นผมดูแลตรงนี้ทั้งหมดถามว่ากดดันไหมแกงส้มก็บอกว่าบางครั้งมันก็กดดันเหมือนกันครับเพราะว่าจะมีบางช่วงที่งานเราเนี่ยได้รับผลกระทบด้วยสถานการณ์ต่างๆและในระหว่างปลดหนี้เนี่ยก็อยากให้ครอบครัวดีขึ้นด้วยนะครับก็มีการดูแลตรงนั้นด้วยดังนั้นคำว่าหมดช้าจังมันมีเหตุผลของมันอยู่แล้วตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วเหลือไม่เยอะครับต้องบอกว่าเก่งมากๆนะครับพี่แกงส้มผมเคยเจอเคยนั่งคุยกับเขาเขาก็มีทั้งโอ้โหร้านกาแฟนะล่าสุดก็เปิดค่ายเพลงก็สู้ๆกับพี่แกงส้มไปต่อกันที่หนุ่มคนนี้กันบ้างครับปอร์เช่ทรินิตี้นะครับออกมาบอกว่าโอ้โหปลื้มใจมากๆวันเกิดที่ผ่านมาแฟนๆเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยครับชวนมาเก็บตกโมเมนต์สุดพิเศษครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มปอร์เช่ศิวกรนะครับหนึ่งในสมาชิกวอยแบนด์วงทรินิตี้ครับที่งานนี้เหล่า Twilight แฟนคลับผู้สนับสนุนเนี่ยขอจัดใหญ่จัดเต็มครับทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งต่างแดนไม่ว่าจะเป็นการขึ้นป้ายอวยพรทั่วกรุงเทพมหานครรวมถึงต่างจังหวัดนะครับมีโปรเจกต์บริจาคกับองค์กรการกุศลต่างๆนะฮะรวมถึงมีการจัดแกลเลอรี่รวมภาพหลากหลายโมเมนต์ของหนุ่มปอร์เช่ไว้นับไม่นับรวมกับโปรเจกต์อวยพรจากเหล่าทวายไลท์อินเตอร์ในต่างแดนก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันครับและเพื่อเป็นการขอบคุณครับหนุ่มปอร์เช่ก็เลยขอจัดคิวไปถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับหลายโปรเจกต์ที่แฟนๆเนี่ยจัดให้นะฮะก็บอกว่าโอ้โหไปถ่ายแต่ไม่ครบจริงๆนะก็คือเพราะว่าข้อจำกัดหลายๆอย่างครับแต่เจ้าตัวบอกได้ว่าเห็นทั้งหมดจากทางโซเชียลแล้วรู้สึกเป็นปลื้มแล้วก็ขอบคุณกำลังใจจากแฟนๆอย่างที่สุดครับก่อนที่จะปิดท้ายฉลองวันเกิดด้วยการเดินทางไปบริจาคแบบส่วนตัวกับโครงการเหลือขอนะครับของมูลนิธินกขมิ้นครับซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยว่านำมาทั้งเสื้อผ้าหนังสือตุ๊กตาและของใช้อื่นอีกมากมายเพื่อให้ผู้ที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสได้ใช้ประโยชน์ซึ่งหนุ่มปอร์เช่บอกว่ามักจะบริจาคแบบนี้อยู่เป็นระยะอยู่แล้วโดยเฉพาะเสื้อผ้าเหลือใช้จากการทำงานในวงการบันเทิงครับส่วนใครที่คิดถึง3หนุ่มทรินิตี้ครับเดี๋ยววันที่20พฤษภาคมนี้พวกเขาจะปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาที่มีชื่อว่า I Don't Miss You นะฮะรอติดตามกันได้เลยขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Room Service News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ